ปะการชงชาหนึ่งแบบนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะเรามาดูกันว่าศิลปะการชงชาของโรงน้ำชาจะเป็นแบบไหนมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูการใช้งานตัวชงของเรานะคะก็จะมีปุ่มเปิดปุ่มต้มแล้วก็จะเป็นปุ่มเติมน้ำก็จะมีตัวกามีกาลวกหม้อลวกไม่ใช่กาแล้วก็จะมีปั้นชาอันนี้เป็นปั้นชาแบบดินแล้วก็จะมีตัวกรองมีกาพักน้ำชาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซตแก้วดื่มแล้วก็แก้วดมชาสำหรับเวลามีการเทสชากันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจอกดื่มชาแล้วก็อันนี้จะเป็นกาเสิร์ฟนะคะตัวนี้จะเป็นกระปุกใส่ชาแบบสุญญากาศหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าถ้ำชาไม่ใช่ว่าเราจะดื่มชาแล้วต้องเข้าถ้ำนะคะไม่ใช่อันนี้สำหรับเก็บเพื่อคงความหอมของชาเอาไว้นะคะขึ้นเลยค่ะชงชาเติมน้ำนะคะโอเคชงน้ำช้อนต่อ1กานะคะเราชอบกินเข้มเราแอบเติมนิดนึงเก็บค่ะเสร็จแล้วน้ำแรกเทให้ท่วมชาแล้วก็ทิ้งอันนี้เป็นการกระตุ้นใบชาให้แตกตัวนะคะแล้วก็เติมสี่สิบห้าวินาทีถ้าชอบเข้มก็สองนาทีนะคะแล้วเราก็ทิ้งนี่เลยสูงสูงจะได้อร่อยค่ะโอเคแล้วเราก็ลวก